เดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเจ้าตัว HK1 X3 ตัวนี้นะครับจะสามารถเล่นไฟล์ระดับ50กว่าจิกบน Google Drive ผ่านโปรแกรม N Player ได้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับแอดมินอุปกรณ์ในทีราคาถูกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีกล่อง Android นะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาในแบรนด์ของ HK1 Series นั่นเองนะครับมาในรุ่นของ HK1 X3 นะครับยังคงใช้ชิปจากฝั่ง Amlogic นะครับเป็นชิป S905 X3 นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับเราจะไปแกะกล่องดูกันนะครับว่าเจ้าตัว HK1 X3 ตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงและให้พอร์ตการเชื่อมต่อมาจัดเต็มมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูด้านในกันเลยนะครับเราก็ได้แกะกล่องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว HK1 X3 นะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีตามที่เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปไล่ดูกันทีละชิ้นนะครับผมในส่วนด้านซ้ายมือผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือเมนูนะครับแจ้งการเซตอัพเบื้องต้นต่างๆของตัวเครื่องนั่นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวรีโมทนะครับรีโมทเนี่ยจะดีไซน์ออกแบบมาคล้ายๆรุ่น A95 นะครับปุ่มยางก็ค่อนข้างกดง่ายนะครับไม่ได้แข็งแต่อย่างใดนะครับและต่อมานะครับในส่วนของสาย HDMI นะครับตรงนี้ยังคงแถมเป็นแบบ Full HD ธรรมดานะครับยังคงไม่ได้แถมเป็นสาย 4K มาให้นะครับผมในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับใช้ไฟ5โวลต์2แอมป์นะครับเหมือนกล่อง Android Box ทั่วๆไปนะครับเป็นหัวกลมแบบใหญ่นั่นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวกล่องนะครับ HK1 นะครับตัวนี้นะครับจะดีไซน์และออกแบบกล่องมาค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นิดนึงนะครับก็คือจะเหมือนกลมๆนะครับเหมือนโดนัทนะครับขนาดไม่ได้ใหญ่มากประมาณฝ่ามือเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์จากทาง HK1 Series เขานะครับผมด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีสกรีนนะครับบอกว่าเป็นตัว HK1 X3 นั่นเองนะครับและด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีสถานะนะครับ LED นะครับเอาไว้บอกการเชื่อมต่อต่างๆนะครับบอกเวลาและสถานะการทำงานของตัวเครื่องนั่นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนของการเชื่อมต่อด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะมีพอร์ต USB 3.0 นะครับมาให้1พอร์ตแล้วก็พอร์ต USB 2.0 1พอร์ตนะครับแล้วก็พอร์ต LAN นะครับ RJ45 นะครับที่รองรับอินเทอร์เน็ตสูงสุดถึง 1,000 เมกมาให้อีก1พอร์ตนะครับแล้วก็พอร์ต HDMI นะครับที่สามารถซัพพอร์ตตัว 4K ได้นั่นเองนะครับแล้วก็พอร์ต AV นะครับตรงนี้ยังคงเอาไว้เชื่อมต่อทีวีรุ่นเก่าๆได้นะครับแล้วก็พอร์ต Optical นะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับชุดโฮมนั่นเองแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ต DC นะครับเอาไว้เสียบตัวอะแดปเตอร์แหล่งจ่ายไฟนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีช่อง TF Card นะครับมาให้1ช่องตรงนี้นะครับเล็กๆในส่วนของด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีรูระบายความร้อนนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับระบายความร้อนจากด้านใต้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีบอกนะครับ CPU นะครับ RAM ROM ของตัวเครื่องนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับเราจะไปดูการใช้งานจริงด้านในของเจ้าตัว HK1 X3 ตัวนี้กันนะครับว่าจะสามารถใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับแล้วไหลลื่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในกันเลยตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ในหน้า UI ของเจ้าตัว HK1 X3 ตัวนี้แล้วนะครับหน้าตา UI เนี่ยค่อนข้างจะเชยไปนิดนึงนะครับผมก็จะเป็นเหมือนกล่อง Android รุ่นเก่าๆนะครับที่เป็น Android 6หรือ Android 7นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการจะเปลี่ยนลอนเชอร์ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวท้ายๆคลิปผมจะมีสอนมาด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปดูในหัวข้อหลักๆกันก่อนนะครับในส่วนของการตั้งค่านั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับวันนี้ผมจะทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผ่านสายแลนนะครับเพราะว่ามีการทดสอบที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ เดี๋ยวรอติดตามกันท้ายคลิปนะครับว่าในการทดสอบวันนี้มีการทดสอบอะไรที่เพิ่มเข้ามาแล้วทำไมผมถึงต้องเสียบสายแลนเดี๋ยวรอชมท้ายคลิปกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากหัวข้อแรกกันก่อนนะครับในส่วนของเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตนะครับตามสเปคของตัวกล่องเนี่ยก็เช่นเคยนะครับยังสามารถรองรับ Wi-Fi ที่ 2.4G แล้วก็ตัว 5G ได้นั่นเองนะครับแต่ตามที่แจ้งไปนะครับวันนี้ผมเชื่อมต่อผ่านสายแลนไว้ก่อนนะครับผมและในส่วนของค่ากำหนดอุปกรณ์นะครับในส่วนของเกี่ยวกับเนี่ยการอัปเดตระบบในหัวข้อนี้ก็สามารถเข้ามาเช็คได้นะครับว่า Android ของเราเนี่ยมีการปล่อยการอัปเดตตัวใหม่ออกมาแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีบอกว่าเป็นชื่ออุปกรณ์ HK1 X3 นะครับแล้วก็ใช้ชิป S905 X3 นั่นเองนะครับแล้วก็เวอร์ชันของ Android เนี่ยเป็นเวอร์ชัน9แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถเปิดโหมดนักพัฒนาได้นะครับนี่แค่นี้เองนะครับในส่วนต่อมานะครับตัวกล่องเนี่ยก็มีการรองรับตัวบลูทูธนะครับในกรณีจะเชื่อมต่อนะครับพวกลำโพงบลูทูธนะครับจอยบลูทูธหรือเมาส์คีย์บอร์ดบลูทูธเนี่ยสามารถเชื่อมต่อผ่านหัวข้อนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่และเวลานะครับยังตั้งเป็นไทม์โซนบวก7ไว้นะครับเป็นไทม์โซนเดียวกับบ้านเรานั่นเองนะครับแล้วก็ภาษานะครับตามที่ได้เห็นเลยคือซัพพอร์ตภาษาไทยเต็มระบบนะครับผม
ในส่วนของแป้นพิมพ์และภาษานะครับตรงนี้เป็น Android 9เนี่ยส่วนมากเขาก็จะฟิกทั้งไทยทั้งอังกฤษมาให้แล้วนะครับไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรแล้วในส่วนของเสียงนะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับเลือกรูปแบบได้นะครับในส่วนของการกำหนดเองเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาเปิดรูปแบบการทำงานของตัวเสียงได้นั่นเองนะครับในที่นี้ผมทำการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต HDMI ธรรมดานะครับผมก็ทำการเลือกเป็นอัตโนมัติไว้นั่นเองและในส่วนของที่เก็บข้อมูลนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกไว้นะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นรุ่น ROM 64 GB นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการรีเซ็ตนะครับการรีเซ็ตเนี่ยก็คือในกรณีที่อาจจะเจออาการเอ๋อหรือการรวนของตัวเครื่องนะครับเราสามารถรีเซ็ตผ่านหัวข้อนี้ได้นะครับผมและในส่วนของรีโมทและอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือเป็นหัวข้อของบลูทูธนั่นเองนะครับที่ถูกหยิบยกออกมาไว้ด้านนอกนะครับทำให้การเชื่อมต่อเนี่ยอาจจะง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับในการค้นหาอุปกรณ์ก็สามารถค้นหาผ่านหมวดนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะครับการเปลี่ยนลันเชอร์นะครับก็คือไปใช้ตัว Arrow Launcher นั่นเองนะครับเพราะลันเชอร์เดิมเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ถูกใจนะครับเพราะหน้าตามันค่อนข้างดูล้าสมัยไปสักเล็กน้อยนะครับก็ทำการเปลี่ยนลันเชอร์ได้นะครับไม่ยากนะครับทำการติดตั้งลันเชอร์เสร็จนะครับให้เรากดเข้าลันเชอร์ไปนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาเซตนะครับให้ตัวลันเชอร์เนี่ยเป็นหน้าหลักของเราทุกครั้งนะครับแล้วก็กดตรงที่ลันเชอร์นะครับแล้วกดคำว่าทุกครั้งแค่นี้เองครับผมตัวลันเชอร์ก็จะเป็นตัวลันเชอร์หลักแล้วนะครับเป็นลันเชอร์หน้าตาใหม่ที่ไม่ใช่ของเดิมแล้วนั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างจะดูดีกว่าลันเชอร์เดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยต้องการลงลันเชอร์เพิ่มเติมเนี่ยก็ลงได้เลยนะครับสบายใจหายห่วงได้เลยเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัว ROI setting นะครับตรงนี้นะครับในหัวข้อของ display นะครับแล้วก็ screen resolution นะครับในหัวข้อของ display mode เนี่ยตรงนี้ยังคงเช่นเคยนะครับคือถ้าเกิดจอทีวีเรารองรับ 4K เนี่ยก็สามารถเข้ามาปรับตรงนี้ให้เป็นการแสดงแบบ 4K ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ screen position นะครับตรงนี้ยังคงปรับเป็นการ zoom in zoom out นะครับในกรณีภาพล้นจอหรือไม่พอดีกับหน้าจอนั่นเองนะครับผม HDR ก็เช่นเคยนะครับตรงนี้ยังคงปรับเป็น auto ไว้นะครับแล้วก็ HDR เช่นเดียวกันนะครับปรับเป็น off ไว้นั่นเองนะครับหรือจะลอง on ไว้ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับผมโอเคในส่วนของ audio output นะครับในหัวข้อของ audio format นะครับตรงนี้ในกรณีที่เพื่อนๆนะครับเชื่อมต่อผ่านพอร์ต SPDIF นะครับหรือ optical ด้านหลังเครื่องเนี่ยก็สามารถเข้ามาปรับเป็น SPDIF ตรงนี้ได้นะครับเพื่อให้เสียงไปออกจุดโฮมนั่นเองในที่นี้ผมเลือกเป็น auto ไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับนะครับเฉดสีของตัวการแสดงภาพเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาปรับตรงนี้ได้นะครับว่าจะเป็นแซนด้านะครับสปอร์ตหรือมูฟวี่นะครับก็สามารถเลือกเข้ามาคัสตอมผ่านหัวข้อนี้ได้นั่นเองนะครับและในหัวข้อของตัวมอร์เซตติ้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงการทำงานของตัวเครื่องต่างๆนั่นเองนะครับผมในส่วนของ Wi-Fi นะครับก็เข้ามาดูได้นะครับว่าเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi อะไรนะครับหรือผ่านสายแลนก็สามารถดูผ่านหัวข้อนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์บลูทูธนะครับที่เชื่อมต่อก็ดูสถานะต่างๆของอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงได้นั่นเองนะครับในส่วนของระบบนะครับตรงนี้ยังคงเช่นเคยนะครับเข้ามาดูการอัปเดตระบบตรงนี้ได้อีกที่หนึ่งนั่นเองนะครับก็สามารถเข้าไปเช็คได้ว่าตัวเฟิร์มแวร์ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วหรือยังนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเปคของตัวเครื่องกันก่อนนะครับในหัวข้อของ System นะครับตรงนี้ก็จะมีบอกโมเดลของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นตัว HK1X3 นะครับแล้วก็ใช้ชิป S905X3 นั่นเองนะครับยังเป็น CPU จากฝั่ง Ambrogic นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นรุ่นนะครับ RAM 4แล้วก็ ROM 64นั่นเองนะครับแล้วก็รองรับตัว Bluetooth เวอร์ชัน 4+ นั่นเองนะครับในส่วนของ CPU นะครับตัวนี้ก็ยังใช้เป็น CPU ตัว 4 คอร์นะครับก็คือตัว A55 นั่นเองนะครับผมและในส่วนของดิสเพย์นะครับยังคงใช้ GPU ตัวเดียวกันนะครับที่อยู่ใน S905X2 หรือ S905X3 หลายๆรุ่นนะครับยังคงใช้ Mali G31 นั่นเองนะครับผมและในส่วนของเน็ตเวิร์กนะครับตัวกล่องก็ตามที่แจ้งไปเนี่ยสามารถซัพพอร์ตตัว Wi-Fi 5G ได้ด้วยนั่นเองแล้วก็ในส่วนของ Android นะครับก็เป็น Android version 9แล้วนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของความร้อนกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับความร้อนนะครับตอนนี้ผมเปิดเครื่องมาสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ถือว่าตัวกล่องเนี่ยมีความร้อนที่ค่อนข้างอยู่ในระดับล่างๆนะครับไม่ได้ร้อนมากจนเกินไปนะครับมีการเปิดแอร์ในห้องนะครับที่27องศานะครับผมก็ถือว่าตัวกล่องเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะทาง Ambrogic เองเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องความร้อนมากๆนะครับก็คือสามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ตัว CPU เนี่ยแทบจะไม่ค่อยร้อนเลยนะครับผมในการเปิดใช้งานนานๆนั่นเอง
ในส่วนของ DRM Info นะครับตรงนี้นะครับในหัวข้อของ Security Level นะครับยังคงรองรับเพียง L3 เท่านั้นนะครับยังไม่สามารถซัพพอร์ต Netflix ตัว 4K ได้นั่นเองนะครับผมยังไงเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการรับชม Netflix 4K เนี่ยตัวนี้ก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์นั่นเองนะครับในส่วนของ Root Status นะครับตัว HK1 X3 ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับคือเป็นกล่อง Android ที่ไม่ได้ Root มาจากโรงงานนั่นเองนะครับซึ่งตัว ROM เนี่ยยังถูกล็อกไว้อยู่นะครับในส่วนของการ Benchmark ตัว CPU นะครับในส่วนของ Single Core เนี่ยก็สามารถทำคะแนนสูงสุดไปได้768คะแนนนะครับและในส่วนของ Multi Core เนี่ยสามารถทำได้สูงสุดถึง 2,158 คะแนนนะครับเดี๋ยวผมจะมีขึ้นคะแนนของเจ้าตัว X96R นะครับที่เป็นชิปเซตเดียวกันนะครับเพื่อมาเปรียบเทียบความแรงให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยว่า2รุ่นนี้แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับในส่วนของคะแนนรวมก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัว HK1 X3 ตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับผมซึ่งคะแนนรวมเนี่ยสามารถทำไปได้สูงสุดถึง 74,695 คะแนนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีขึ้นคะแนนเปรียบเทียบกับเจ้าตัว X96R ไว้ให้ด้วยนะครับว่าคะแนนของ2รุ่นนี้แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนซึ่งคะแนนที่โดดเด่นมากๆเนี่ยก็เป็นในหัวข้อของตัว CPU นั่นเองนะครับและในส่วนที่รองลงมาเนี่ยก็เป็นในส่วนของเมมหรือตัว RAM นั่นเองนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมการรีวิวเพิ่มเติมนะครับค่อนข้างจะพิเศษกว่าคลิปอื่นๆสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์มาว่าอยากให้ลองเทสนะครับการเล่นไฟล์ 4K ขนาดใหญ่ๆดูบ้างนะครับว่าตัวเครื่องพวกนี้สามารถรันไฟล์ใหญ่ๆไหวไหมนะครับและสามารถทำงานได้ดีหรือเปล่ามีอาการกระตุกให้เห็นไหมนะครับวันนี้นะครับผมจะมีการเทส2ไฟล์นะครับผ่าน Google Drive นะครับในโปรแกรมของตัว N Player นั่นเองนะครับจะมีการเทสไฟล์ MKV นะครับบน N Player แล้วไฟล์ ISO เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเทสบน Kodi นะครับไฟล์ที่เทสบน N Player เนี่ยจะมีอยู่2ขนาดนะครับก็คือขนาดที่ 56.1 กิกนะครับแล้วก็ 68.6 กิกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยสามารถรันไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับนอ
ในส่วนของการเทสนะครับไฟล์ 4K นะครับขนาด50กว่าชิกนะครับของตัวเครื่องนะครับเป็นการเทสผ่านตัว N Player นั่นเองนะครับตัวไฟล์เนี่ยผมทำการดาวน์โหลดไว้บน Google Drive นะครับแล้วก็ใช้แอดออนของตัว N Player เนี่ยเพื่อเป็นการเล่นผ่าน Google Drive อีกทีนึงนั่นเองนะครับก็อาจจะมีการดาวน์โหลดบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตบ้านเราความเร็วสูงเนี่ยก็จะสามารถเล่นได้ไหลลื่นเลยนะครับผมก็จะเห็นกันแล้วนะครับว่าตัวกล่องเนี่ยสามารถเล่นไฟล์ 4K ขนาด50กว่าจิกได้นะครับเดี๋ยวยังไงเราจะไปลองเทสขนาด60กว่าจิกขึ้นไปนะครับเกือบ70จิกนั่นเองว่าตัวเครื่องตัวนี้จะสามารถเล่นได้ไหลลื่นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเทสพร้อมๆกันเลยเป็นการเทสอีกเรื่องนึงนะครับที่เล่นผ่าน Google Drive เช่นเคยนะครับก็เรื่องนี้นะครับจะมีขนาดไฟล์อยู่ที่ประมาณ68จิกนะครับผมก็จะใหญ่จากเรื่องเดิมที่เทสไปก่อนหน้านี้นะครับตัวเครื่องก็สามารถทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับไหลลื่นไม่มีสะดุดเลยนะครับผมซึ่งอินเทอร์เน็ตบ้านผมเนี่ยเป็นแพ็กเกจ 300/300 นะครับแล้วก็เชื่อมต่อผ่านสายแลนของตัวกล่องที่รองรับอินเทอร์เน็ตสูงสุดถึง 1,000 เมกเลยนะครับผมก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับชื่ออะไรนะลิงคีต่อมาครับจะเป็นการทดสอบการเล่นไฟล์ ISO นะครับผ่านโปรแกรมตัว Kodi นะครับตอนนี้ผมได้ทำการเชื่อมต่อตัว External Hard Disk นะครับขนาด500 GB ของผมเข้าไปที่ตัว HK1 X3 ตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ในแอปของเจ้าตัว Kodi เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับเล่นไฟล์ ISO นะครับที่เชื่อมต่อผ่าน External Hard Disk ภายนอกนะครับว่าตัว HK1 X3 ตัวนี้จะสามารถเล่นได้ไหลลื่นขนาดไหนนะครับก็มาในส่วนของหัวข้อของวิดีโอนะครับแล้วก็แหล่งข้อมูลสื่อนั่นเองนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ตัว External ของเรานั่นเองนะครับไฟล์ที่จะทดสอบในวันนี้นะครับก็เป็นไฟล์ ISO นะครับเป็นขนาด 4K นะครับ UHD นั่นเองนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับจะมีขนาดบอกนะครับไฟล์จะอยู่ที่ขนาด 71.99GB หรือ 99GB นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าตัว HK1 X3 ตัวนี้จะมีอาการสะดุดให้เห็นหรือเปล่านะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เป็นการกดค้างนะครับเพื่อการเล่นไฟล์ภายในนั่นเองนะครับเพราะกรณีเนี่ยเราอาจจะเล่นไฟล์ตรงๆไม่ได้นะครับเราก็เลือกเรียกดูไปอย่างได้นะครับตรงนี้แล้วเราก็เข้ามาตามที่หัวข้อที่ผมเข้าให้ดูเลยนะครับอันนี้ต้องขอเกริ่นก่อนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสมาชิกที่ได้มีการแนะนำนะครับการใช้งานตัวไฟล์ ISO นะครับผ่านแอปตัว Kodi เข้ามานะครับก็ทำให้สาเหตุวันนี้นะครับมาเทสให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าตัวกล่องเนี่ยจะทำได้หรือเปล่านะครับเล่นไฟล์ใหญ่ๆได้ไหมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความรู้นะครับที่ได้มาจากเพื่อนๆสมาชิกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะไปทดสอบการเล่นเกมกันนะครับว่าในด้านของเล่นเกมเนี่ยตัวเครื่องจะทำออกมาได้ดีมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปทดสอบพร้อมๆกันเลยนะครับอ
ในส่วนของการเทสสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับในการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ตัว 5G เนี่ยตัวกล่องยังทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับทำได้ถือว่าค่อนข้างต่ำพอสมควรนะครับในขาดาวน์โหลดเนี่ยทำไปได้สูงสุดเพียง45เมกเท่านั้นนะครับและในส่วนของอัปโหลดเนี่ยทำไปได้สูงสุดเพียง37เมกเท่านั้นเองนะครับผมแต่ต้องมีข้อดีอีกข้อนึงนะครับคือตัวกล่องเนี่ยสามารถรองรับอินเทอร์เน็ตนะครับช่องแลนได้ที่ 1,000 เมกนั่นเองนะครับในขาของดาวน์โหลดนะครับในการเชื่อมต่อผ่านสายแลนเนี่ยสามารถทำไปได้สูงสุดถึง583เมกนะครับและในส่วนของอัปโหลดนะครับทำไปได้สูงสุดถึง392เมกนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยผมแนะนำให้เชื่อมต่อผ่านสายแลนนะครับเพราะตัว Wi-Fi เนี่ยยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวเจ้าตัว HK1 X3 ตัวนี้นะครับก็เป็นกล่อง Android Box อีกรุ่นนึงนะครับที่มาจากฝั่ง Amlogic นั่นเองนะครับที่ใช้ SIP S905 X3 ตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Amlogic นั่นเองนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีในหลายๆด้านนะครับแต่ก็จะมีจุดด้อยบางจุดนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางเปรียบเทียบไว้ให้นะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยมีจุดเด่นอะไรบ้างและมีจุดด้อยอะไรบ้างเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อมาใช้งานกันนั่นเองสำหรับวันนี้ผมต้องขอจบการรีวิวเจ้าตัว HK1 X3 ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเคยเข้ามารับชมคลิปอุปกรณ์ไอทีราคาถูกเป็นครั้งแรกเนี่ยผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ